โดยนายแพทย์บรรยงเหล่าเจริญสุขผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลาได้แถลงความคืบหน้าอาการของนายคณากรเพียรชนะผู้พิพากษาศาลจังหวัดยะลานะคะว่ากระสุนปืนที่ทรวงอกด้านซ้ายด้านล่างทะลุออกมาด้านหลังซ้ายจากการเอ็กซเรย์ก็พบว่าบริเวณม้ามมีรอยฉีกขาดทำให้มีเลือดออกบริเวณช่องท้องแต่ว่าในปริมาณที่ไม่มากแพทย์ที่ดูแลอาการวินิจฉัยว่าอาการเช่นนี้ยังไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าตัดจึงให้รักษาตัวตามอาการอยู่ที่ตึก ICU และก็ให้ยาช่วยหยุดเลือดของม้ามได้ค่ะจากนั้นก็จะให้อยู่ในห้อง ICU 1วันติดตามอาการสัญญาณชีพเฝ้าระวังเลือดออกในช่องท้องเพื่อป้องกันการช็อกจากการเสียเลือดซึ่งสัญญาณชีพก็ปกติจึงให้เฝ้าดูอาการต่อโดยไม่ต้องตัดม้ามนะคะจากนั้นก็ได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปพักรักษาตัวที่ห้องพิเศษและเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดภาพรวมขณะนี้ถือว่าอาการปลอดภัยแล้วค่ะแต่ว่าจะต้องการให้ผู้ป่วยนั้นพักผ่อนให้มากที่สุดจึงมีการสั่งห้ามเยี่ยมผู้ป่วยจึงมีการสั่งห้ามเยี่ยมสำหรับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ป่วยค่ะส่วนเรื่องของอาการเครียดของผู้ป่วยเท่าที่ได้พูดคุยไม่น่าเป็นห่วงนะคะแต่ว่าในรายละเอียดคงจะต้องให้จิตแพทย์มาประเมินอีกครั้งในวัน2วันนี้ค่ะแล้วก็สำหรับกระสุนที่พบน่าจะเป็นกระสุนขนาด9มม.แล้วก็เป็นกระสุนจริงนะคะฟังเสียงผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลากันหน่อยค่ะคิดว่าตอนนี้เนี่ยอาการท่านปลอดภัยนะปลอดภัยแล้วนะฮะเรายังเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดครับแล้วก็พยายามไม่ให้คนไปเยี่ยมโดยไม่จำเป็นเพราะว่าต้องการให้ท่านได้พักผ่อนนะเพื่อไม่งั้นจะเป็นการรบกวนทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านร่างกายก็เลยให้งดเยี่ยมนะอาจจะให้เยี่ยมในกรณีที่เป็นคนที่เกี่ยวข้องจริงๆนะกรณีอื่นเราก็ไม่อยากให้เข้าเยี่ยมหรือให้ต้องการให้ท่านได้พักนะแล้วก็ไม่อยากให้มีการรบกวนของภาวะจิตใจครับขณะที่เมื่อวานนี้นายสราวุธเบญจกุลเลขาธิการศาลยุติธรรมก็ไปเยี่ยมอาการของนายคณากรพร้อมยืนยันว่าสำนักงานศาลยุติธรรมจะตรวจสอบข้อเท็จจริงสาเหตุของปัญหาและแนวทางในการแก้ไขโดยจะรายงานเรื่องนี้ให้ที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมทราบในวันนี้ครับสำหรับประเด็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการแทรกแซงการทำงานของศาลยุติธรรมกันเป็นอย่างมากแต่ก็ขอให้ประชาชนนั้นมั่นใจการพิจารณาของคณะผู้พิพากษาและการพิจารณาคดีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนจึงมั่นใจได้ว่าผู้พิพากษาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระปราศจากการแทรกแซงและประชาชนต้องได้รับความยุติธรรมครับขณะที่หนึ่งในญาติของผู้เสียชีวิต1ใน5รายในคดีที่นายคณากรอ่านคำพิพากษายกฟ้องให้กับจำเลยก็บอกว่าถ้าไม่มีความผิดจริงก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าอยากให้มีการดำเนินการหาตัวคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุมาลงโทษให้ได้ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่โหดร้ายแล้วก็สร้างความเสียใจให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตเป็นอย่างมากนะคะทางด้านของนางนฤมลพิญโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสั่งให้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดพร้อมฝากให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพูดคุยเพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีหลักฐานข้อเท็จจริงอย่างไรให้ดำเนินการอย่างชัดเจนและทำให้ปรากฏต่อสังคมอีกทั้งยังทราบว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเป็นวงกว้างก็เลยอยากให้ทุกฝ่ายรอฟังผลการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัดเจนค่ะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับฉะนั้นไอ้ที่แชร์กันในโซเชียลมีเดียเนี่ยดูได้แต่ว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อ 100% เพราะว่ายังไม่มีความชัดเจนจากคณะกรรมการที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรนั้นต้องฟังนะครับเพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์อะไรที่ถูกต้องนะครับ